่อนหวานและนุ่มนวลของดอกไม้นานาชนิดทั้งดอกคูนกุหลาบและต้อยติ่งที่เพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายดูแล้วสบายตายิ่งขึ้นด้วยการใช้สีน้ำซึ่งมีคุณสมบัติบางเบาและโปร่งใสจนเหมือนกำลังชมดอกไม้จริงอยู่กลางธรรมชาติคือความประทับใจของสภาอภินันท์สมิทธ์ไม่ได้ชมนิทรรศการภาพวาดสีน้ำชุด Blooming Flowers ดอกไม้แรกแย้มที่เปิดให้ผู้ชมได้มาเรียนรู้วิธีวาดภาพดอกไม้ด้วยสีน้ำกับสาโรจน์อนันต์อวยพรศิลปินเจ้าของผลงานแม้ไม่เคยมีพื้นฐานด้านการวาดภาพสีน้ำมาก่อนหากการเคยเรียนกับอาจารย์คนเดิมมาก่อน2ครั้งและชอบในวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายก็กระตุ้นให้เขาได้มาพัฒนาฝีมือในห้องเรียนศิลปะครั้งนี้ผมชอบความนุ่มนวลนะครับความรู้สึกของการใช้สีน้ำคือสีน้ำมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเรารู้จักตั้งแต่เด็กเรารู้จักสีน้ำตั้งแต่เด็กพอวันหนึ่งที่เราโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราอยากจะรู้จักกับมันจริงๆอะไรเงี้ยแล้วพอมาวาดแล้วผมว่ามันมีเสน่ห์นะการใช้แค่สีผสมกับน้ำแล้วให้มันผสมกันแล้วออกมานุ่มนวลเนี่ยแล้วยิ่งประกอบกับความที่รูปที่ได้มันเป็นดอกไม้ด้วยมันเหมือนไปได้กันหมดเลยครับแล้วเพราะว่าเนี่ยมันจะเพลินมาก 2-3 ชั่วโมงก็คือจะผ่านไปโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่ามันจะยากกว่านี้นึกว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะยากแต่ว่าพออาจารย์อธิบายแล้วก็สอนแบบว่าใกล้ชิดแล้วก็เริ่มมั่นใจขึ้นเวลาเราจะลงสีแล้วก็เราก็เห็นตัวอย่างเหมือนว่าแวดล้อมตอนนี้ก็เป็นนิทรรศการของอาจารย์ด้วยทำให้เรามองเห็นตัวอย่างในเรื่องของแสงเงาแบบอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะในการลงสีก็เลยสบายใจนะต้องลงน้ำให้ชุ่มบนกระดาษก่อนเริ่มต้นลงสีแสงเงาและลงสีขณะภาพยังเปียกเพราะหากปล่อยให้แห้งจะไล่สีไม่ทันแก้ไขได้ยากและภาพที่ได้ออกมาจะไม่นุ่มนวลคือข้อควรระวังในการวาดภาพสีน้ำสำหรับนักเรียนมือใหม่นอกจากต้องควบคุมปริมาณน้ำการเลือกใช้และวิธีการจับผู้การให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดมิติของแสงเงาที่สมจริงก็เป็นอีกสิ่งสำคัญที่ต้องเอาใจใส่เทคนิคของอาจารย์สาโรจน์ค่ะคือการใช้ผู้กันแบนซึ่งเดิมทีเอาไว้ใช้ระบายสีพื้นที่กว้างๆให้เต็มเท่านั้นแต่วิธีการใช้ผู้กันแบนอีกหนึ่งอย่างค่ะคือเขาใช้ร่างแสงและเงาได้เหมือนกันซึ่งอาจารย์ค่ะใช้วิธีกดและปล่อยก็จะได้อารมณ์ของสีที่ไล่จากหนักไปเบาค่ะไม่จำเป็นต้องรอให้ภาพแห้งก่อนปาดสีซ้ำทีละชั้นเพื่อให้เกิดแสงเงาเพียงใช้ผู้กันแบนแบบธรรมดาหรือตัดเฉียงกดน้ำหนักลงไปครั้งเดียวขณะภาพยังเปียกก็ทำให้กลีบดอกกุหลาบดูพริ้วไหวสมจริงได้เช่นกันคือเทคนิคแห้งบนเปียกที่ประยุกต์มาจากเทคนิคแห้งบนแห้งซึ่งอาจารย์สาโรจน์เรียนรู้จากครูผู้สอนและนำมาปรับเปลี่ยนเป็นแนวทางของตนเองเป็นเวลา15ปีที่เขียนภาพวาดสีน้ำอย่างจริงจังและถ่ายทอดความรู้ในฐานะครูศิลปะให้นักเรียนในมหาวิทยาลัยหากการสอนผู้ที่สนใจนอกพื้นที่โรงเรียนก็มอบประสบการณ์ใหม่ให้ครูผู้อยู่ในวงการสีน้ำมานานเกือบ2ทศวรรษบางครั้งในการเขียนรูปเนี่ยเราก็เขียนดุมๆของเราไปตามความคิดของครูศิลปะหรือศิลปินเขียนอย่างนี้ไปแล้วก็เราก็ไปพรีเซนต์ว่ามันดีอย่างโน้นอย่างนี้แต่เมื่อเราออกมาสู่สังคมบางทีคนส่วนหนึ่งอาจจะความคิดอย่างหนึ่งอีกคนความคิดอย่างหนึ่งเราได้รู้ว่าในกลุ่มมองศิลปะของคนเหล่านั้นเนี่ยมองสูงมองต่ำมองมากมองน้อยแค่ไหนตลาดเป็นไงหรือว่ามองครีเอทมองเป็นไงหรือมองแบบทั่วไปไงเนี่ยเราได้จากคนเหล่านี้มากนะครับถือว่าเป็นการสอนตัวเราแล้วก็สอนวิชาชีพด้วยนะยามใดที่ดอกไม้แย้มบานยามนั้นชีวิตก็มีแต่สิ่งดีๆมีความสุขคือสิ่งที่ศิลปินต้องการมอบให้ผู้ชมผ่านงานศิลปะในครั้งนี้นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำครั้งที่2ชุด Blooming Flowers ดอกไม้แรกแย้มจัดแสดงถึงวันที่30กันยายนและเปิดสอนการวาดภาพดอกไม้ด้วยสีน้ำให้ผู้ที่สนใจทุกวันเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนที่แอดบองแกลเลอรีตลาดบองมาเช่เวนิกาวิชัยวัฒนาไทย PBS รายงาน